แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศบริษัทเอเชียน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนก็ดำเนินธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มดิบรวมถึงบริษัทก็ยังมีการขายไฟฟ้าที่เราผลิตจากก๊าซชีวภาพให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลูกค้าของเราก็จะเป็นโรงกลั่นหรือเอาน้ำมันไปทำให้บริโภคได้เราเรียกว่ารีไฟส่วนลูกค้ารองของเราก็จะเป็นโรงสกัดกับเทรดเดอร์การ IPO ส่วนหนึ่งจะไปปรับปรุงระบบการผลิตเป็นออโตเมชันโดยปัจจัยหลักๆก็จะเน้นที่ระบบการนึ่งเราจะเปลี่ยนจากระบบนึ่งแนวนอนเป็นระบบนึ่งมูลค่าโครงการอยู่ที่68ล้านบาทแล้วเงินทุนที่เหลือจากการ IPO เราก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็น working cap ในการซื้อวัตถุดิบขยายการรับซื้อวัตถุดิบเรื่องของความเสี่ยงก็จะเป็นพวกฤดูถ้าเกิดแล้งอย่างเอลนีโญที่กล่าวมาครับก็ทำให้ปาล์มเข้าสู่ตลาดได้น้อยลงแต่ในส่วนของถ้าเกิดเป็น CPO เรื่องของความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามหรือระดับมหาภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานทางอินโดหรือมาเลที่แรงงานลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงเรื่องระดับมหาภาคส่วนใหญ่การบริหารความเสี่ยงส่วนมากคือถ้าเกิดเป็นระดับมหาภาคเราอาจจะทำอะไรได้น้อยเราเลยกลับมามีโครงการเอเชียนพลัสตัดสูงมีสุขทำอย่างไรให้กับเกษตรกรเอาปาล์มคุณภาพมาส่งเราคือเราจะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีโปรเจกต์ในการเปลี่ยนหม้อนึ่งแนวนอนเป็นหม้อนึ่งแนวตั้งแล้วเป็นแบบออโตเมชันก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้ลดการสูญเสียน้ำมันในระบบได้จุดเด่นก็คืออย่างแรกก็คือเรามีประสบการณ์มา40กว่าปีรุ่นต่อรุ่นแต่ไม่ใช่ว่ารุ่นต่อรุ่นอย่างเดียวนะครับแต่ละรุ่นเราก็จะเอาเทคโนโลยีในยุคนั้นๆเข้ามาผสมผสานทำให้การผลิตเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นที่2คือเราสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่เข้าได้สังเกตได้จากการสกัดน้ํามันปาล์มดิบในจังหวัดกระบี่เราค่อนข้างอยู่ในอันดับต้นๆจุดเด่นที่3ก็คือความแข็งแกร่งทางการเงินเรามีหนี้ต่อทุนแค่ 0.4 เท่าเองครับเพราะฉะนั้นเงินที่ระดมทุนเข้ามาเราไม่ได้เอาไปจ่ายหนี้ใครเราเอามาพัฒนาขยายตัวบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดเป็นอันเดอร์ไรเตอร์ขายหุ้นที่100ล้านหุ้นคาดว่าจะเข้าเหตุช่วงเดือนเมษายนผมเองทีมงานก็ทุกคนก็เป็นทีมงานรุ่นใหม่ยังมีไฟแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำตามแผนโปรโมชั่นเราก็ยังมีการศึกษาว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของต้นน้ำยังไงและก็เพิ่มมูลค่าของปลายน้ำยังไงโดยซึ่งปลายน้ำจะมีแตกแยกไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือเป็นเรื่องพลังงานก็มีการศึกษาอยู่ซึ่งก็จะรับรู้ได้ในปี68เพราะว่าโครงการที่ตั้งไว้จะเสร็จประมาณช่วงพฤษภา2568หลังจากเดิมพฤษภา2568ก็รู้ไม่ว่าจะเป็นพวกออโตเมชันหรืออะไรทั้งอย่างเพื่อที่จะหาผลตอบแทนกลับมาให้นักลงทุนได้ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากคุณ APO ด้วยครับขอบนะครับ APO ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแง่ของการดำเนินธุรกิจเนี่ยต้องมีเรื่องของการรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของรายได้ผลกระทบจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่บ้างแต่ความน่าสนใจของ APO ประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตปาล์มอันดับ3ของโลกความต้องการดีมานด์ของตัวปาล์มเองเป็นโกลบอลดีมานด์มีความต้องการอยู่ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกปาล์มออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นทิศทางความน่าสนใจในเชิงของ APO ก็คือว่าเมื่อไหร่ผลผลิตปาล์มที่เป็นผลปาล์มเพิ่มสูงขึ้นจะมีส่วนเสริมที่จะทำให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบของ APO จะมี value หรือว่ามีการเติบโตที่ดีขึ้นในช่วง1หรือ2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีการเติบโตเต็มที่เนื่องจากว่าประเทศไทยมีเขาเรียกว่าภูมิอากาศเป็นช่วงของเอลนีโญแล้วก็เป็นช่วงที่ทำให้ผลผลิตปาล์มออกมาปริมาณยังไม่ได้สูงมากอันนี้คือในแง่ของความน่าสนใจพูดถึงฐานะทางการเงินเอสัตถือว่าอยู่ในฐานะทางการเงินที่ดีมีหนี้สินต่อทุนที่ต่ำบริษัทแทบไม่มีหนี้ระยะยาวจริงๆก็หนี้ระยะยาวจบแค่ปีนี้น่าจะไม่มีแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก5ล้านบาทเป็นเรื่องของการกู้มาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในก่อนหน้านี้การระดมทุนในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์นำเงินไปชำระคือหนี้เงินกู้ทางการเงินหนี้เงินกู้ที่มีในปัจจุบันที่ DE 0.4 เป็นหนี้ที่เกิดจากเงินทุนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะเสริมทำให้กิจการมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นเรื่องอัตรากำไรอยู่ในระดับค่าหมายถึงอยู่ในค่าเฉลี่ยของในอุตสาหกรรมสำหรับโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ประมาณสัก 5% อัตรากำไรสุทธิอยู่ประมาณ 1.5-2% เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะดูว่าถ้าปริมาณผลผลิตปาล์มสดที่ออกมาจากการปลูกเพิ่มเติมขึ้นมา3ปีที่ผ่านมาน่าจะมีส่วนที่ทำให้การเติบโตของ APO ในปี2ปีหน้า
เติบโตได้ตามแผนครับคุณต้องเชื่อมั่นนะเพราะว่าหลังพี่ทอยตัวบวมอยู่ตัวถูกราคานี้คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรากำหนดไพรซ์ตัวบวกที่หนึ่งเท่าธุรกิจของ APO เองมีความผันผวนเรื่องของรายได้แต่ส่วนสำคัญก็คือว่าถ้าเราอ้างอิงที่ไพเปอร์บุ๊คค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่มาตั้ง 1.5 ในตลาดขายที่1เท่าเทียบง่ายๆก็คือว่าวันนี้กิจการก็แทบจะขายที่ราคาทุนของทางบัญชีนะก็คือที่บุ๊คแวลูผมก็เชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่นักทุนน่าจะมูลค่าในการที่ลงทุนแล้วก็มีแนวโน้มในการที่จะได้เกิดอัพไซด์ในการลงทุนค่อนข้างดีนะเพราะว่าผู้บริหารเกิดความเข้าใจในแง่ของการที่ขายหุ้นแล้วก็จะต้องมีส่วนลดให้กับผู้ลงทุนเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนน่าจะให้ความมั่นใจได้ในการลงทุนในหุ้นของ APO ครับ